ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำอาหารแนะนำอาหารอีสานเมนูนี้ก็คือลาบเห็ดเข็มครับท่านไหนเคยทำหรือว่าเคยชิมแล้วมันมาดูสูตรมันไม่เหมือนกันนะผมก็เพิ่งได้สูตรมาจาก YouTube เหมือนกันอันดับแรกก็คือเราต้องมีเข็มมีเห็ดฮะเห็ดซื้อมาจากตลาดเมื่อเช้านี้นี่คือเห็ดเข็มนะครับที่จริงเห็ดประเภทเห็ดคือได้จาก 2-3 ประเภทฮะคือจะเป็นเห็ดเข็มก็ได้หรือว่าเห็ดฟางหรือเห็ดหลินจือเห็ดหูหนูนี่ก็ได้ฮะหนูบ้านเราก็ต้องไปทำความสะอาดก่อนล้างสะอาดแล้วฮะสะอาดพร้อมที่จะต้มต้องเอาไปต้มก่อนฮะขั้นตอนแรกคือไปต้มหรือว่าไปลวกเพราะว่าเห็ดอันนี้มันสุกง่ายฮะเอาไปต้มก่อนเลยนะครับหลังจากที่เรารอเห็ดที่กำลังเอาไปต้มหรือว่าไปลวกก็เราก็ต้องมาเตรียมเครื่องเพื่อที่ทำลาบนะอุปกรณ์ก็คือผักที่เราจะปรุงก็มีหอมผักชีใบมะกรูดก็ใบยี่หร่าก็คือเหมือนทำลาบทั่วไปนะแรกก็คือเอามาหั่นก่อนนะฮะตั้งกล้องครับถ่ายหน่อยมองเห็นใช่ไหมก็เรียกใบยี่หร่านี่ใช่ตัวนี้นะฮะจับกล้องหน่อยดิกินยังทานเลยฮะสะระแหน่ก่อนโอ้ใบยี่หร่าก่อนใกล้คือหั่นประมาณให้ยักได้สักประมาณสักเซนหนึ่งฮะเล็กฝอยมากก็ไม่ดีฮะอันที่ละอย่างเสร็จแล้วต่อไปก็คือต้นหอมก็ประมาณเซนหนึ่งเหมือนกันมาเซนหนึ่งเพื่อดูสวยงามนะคือต้นหอมนี่มันหั่นไม่ค่อยดีนี่ต้องลงนี้อันนี้คือผักชีผสมใบยี่หร่า
ร้อยครับหนึ่งปรุงก็คือใบมะกรูดกรูดเยอะไปไหมสองใบก็พอนะกรูดต้องหั่นละเอียดนิดนึงใบมะกรูดแล้วคือมะนาวพริกสดนี่แล้วแต่ฮะใครชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดเพราะว่าเราคือใส่พริกแห้งไปอีกพริกป่นนะใส่ไปก่อนหน้านี้ใส่พร้อมตอนลาบอันนี้ก็คือมาแต่งหน้าหรือว่ามาโรยหน้าคนอาจจะวางเป็นรูปหรือว่าจะหั่นเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับลูกโดดชอบเผ็ดชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยพอเครื่องที่ทำลาบก็คือนี้ก็คือข้าวคั่วฮะเพิ่งคั่วเสร็จแล้วก็ตำไปเมื่อกี้นี่ฮะสดๆร้อนๆข้าวใหม่ฮะเพิ่งเกี่ยวมาจากไร่จากนาก็มีพริกป่นนี่ชูรสชูรสนี้สุดแล้วแต่ให้ใครชอบไม่ใส่ก็ไม่ว่ากันแต่สมมติจะใส่อีกอย่างก็คือน้ำปลายังไม่เตรียมมารสดีน้ำปลาแล้วก็อีกอย่างคืออะไรวะติดก่อนก็ได้ครับนี่คือเห็ดที่เราลวกหรือว่าต้มมาเสร็จนะฮะสุกนะครับร้อนไปไหมเป็นลักษณะเราก็คือมาปรุงขั้นตอนต่อไปเลยฮะตับแรกก็ใส่ก็คือข้าวคั่วเนี่ยหอมกลุ่มเลยนะสดร้อนๆเลยฮะสุดแล้วแต่ใครชอบมากชอบน้อยผมชอบมากนะข้าวคั่วเข้มข้นดิตามไปด้วยพริกป่นนะชอบเป็นมากเป็นมากเป็นน้อยสุดแล้วแต่รสดีหน่อยว่าจะไม่ใส่อ่ะใส่สักหน่อยเพิ่มสีสันรสชาติที่จริงแนะนำให้กินนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาว่ามาตามด้วยมะนาวฮะมะนาวเปรี้ยวปลานิดนึงโอ้หอมมากเลยนะครับหอมข้าวคั่วพริกป่นหอมมะนาวเข้ากันชิมดูก่อนครับรสชาติเป็นไงมันผักอย่าเพิ่งใส่ฮะต้องชิมดูก่อนให้ได้รสชาติก่อนฮะอร่อยขาดอะไรไม่ขาดเลยสุดยอดครับผมว่ารสชาตินี่ผมชอบ
ผักลงเลยหอมแดงฮะหอมแดงหอมแดงตามด้วยใบมะกรูดหอมผักชีใส่หมดพร้อมกันเลยดูผมว่าง่ายดีอะไรผักเยอะไปแล้วก่อนชิมสุดยอดเลยครับชิมรอบนึงแล้วกันชิมคำเด็กเมื่อกี้มันไปสะใจคำนี้เลยโอ้สุดยอดสุดยอดมันบอกไม่ถูกเหมือนลาบทุกอย่างแต่การคือมันไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อวัวมันเป็นเห็ดนึ่งนึ่งแต่อร่อยมากครับลองเอาไปทำดูครับผมอยากแนะนำให้เป็นเห็ดฟางครับเขาบอกเห็ดฟางมันจะดีกว่านี้เพราะว่าเห็ดเข็มมันลื่นนิดนึงก็เลยมันลื่นๆอ่ะเห็ดฟางมันจะไม่ลื่นอย่างนี้พอดีไปเมื่อเช้าเห็ดฟางไม่มีฮะจำเป็นต้องเอาเห็ดเข็มมาแทนปกติก็มีไปเจอทุกวันวันนี้ไม่มีจำเป็นต้องเอาเห็ดเข็มครับลองเอาไปทำดูผมว่าอร่อยมากผมก็เคยลองเนี่ยสุดยอดจะทานเป็นกับข้าวก็ได้ฮะกับข้าวแล้วจะทานเล่นๆไม่อ้วนด้วยฮะไม่อ้วนบอกยังไม่อ้วนไม่มีไขมันแน่นอนทำเป็นอาหารว่างครัวที่บ้านคำไหนคำนั้นครับอร่อยอร่อยมากครับขอบคุณครับที่ติดตามประจมครับพูดบางทีไม่ชัด ขอโทษนะฮะวิจิตทีวีชาแนลฮะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับหรือว่า Subscribe ก็ได้ครับ